ทวิตนี้ไปติดตามที่ในมื้อนี้เป็นมื้อที่6ของการดำเนินการประชุมสมัยสามัญที่7ของสภาแห่งชาติสุดที่9โดยการเป็นประธานของท่านไสสมพรพรหมวิหารประธานสภาแห่งชาติเป็นวาระเกี่ยวกับการปฏิบัติเวียกงานของสภาแห่งชาติและคณะกรรมการระดับชาติปรับปรุงรัฐธรรมนูญท่านผู้ชมที่เคารพวันที่17มิถุนายน2024เป็นมื้อที่6ของการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่7ของสภาแห่งชาติสุดที่9โดยการเป็นประธานของท่านไสสมพรพรหมวิหารประธานสภาแห่งชาติเป็นเวลาเกี่ยวกับการปฏิบัติเวียกงานของสภาแห่งชาติและคณะกรรมการระดับชาติปรับปรุงรัฐธรรมนูญกองประชุมได้รับฟังการรายงานเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเวียกงานแต่กองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่6หาเทื่อที่7และแผนการฮอดกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่8ของสภาแห่งชาติสุดที่9เสนอโดยท่านนางสุนทรสัญญจักรองประธานสภาแห่งชาติซึ่งท่านได้ยกให้เห็นผลสำเร็จหลายด้านในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานการเคลื่อนไหวแต่กองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่6หาเทื่อที่7ตามพระราชบัญญัติและได้ตกลงปัญหาสำคัญพื้นฐานของประเทศชาติโดยเฉพาะปัญหาสำคัญต่างๆที่นำเข้ามาคนคั่วในกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่7ของสภาแห่งชาติสุดที่9ทั้งหมด8เปียกใหญ่สำคัญพร้อมเดียวกันนั้นคณะประจำสภาแห่งชาติยังได้พิจารณารับรองเอาการซับซ้อนยกย้ายแต่งตั้งบุคลากรของรัฐบาลตามการเสนอของนายกรัฐมนตรีและบุคลากรของสภาแห่งชาติจำนวน20ท่านในนั้นรับรองเอาการแต่งตั้งและยกย้ายบุคลากรของรัฐบาลจำนวน8ท่านรับรองเอาการเสนอยกย้ายแต่งตั้งบุคลากรในสภาแห่งชาติและสภาปฏิสนธิ์คันแขวงจำนวน12ท่านคณะประจำสภาแห่งชาติและบรรดากรรมาธิการสภาแห่งชาติได้ลงเคลื่อนไหวติดตามกฎกาการจัดตั้งปฏิบัติรัฐธรรมนูญและกฎหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตาติดพันกับ2ประหลาดแห่งชาติการจัดตั้งปฏิบัติคำตัดสินของศาลสำเร็จการเผยแพร่ประดับกฎหมายคำแนะนำในการสร้างและปรับปรุงกฎหมายระยะปี2020ฮอดปี2030และผลสำเร็จด้านอื่นๆได้สำเร็จการปรับปรุงและเรียบเรียงกฎหมายจำนวน7ฉบับที่ได้รับรองในกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่6ของสภาแห่งชาติสุดที่9พร้อมกับเตรียมให้แก่กองประชุมให้แก่การปรับปรุงรัฐธรรมนูญแห่งสปป.ลาวฉบับปรับปรุง2015 2ได้กระเตรียมร่างกฎหมายจำนวน13ฉบับเพื่อนำเข้าพิจารณาในกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่7ของสภาแห่งชาติสุดที่9โดยการจัดกองประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นอย่างกว้างขวางและมอบหมายให้สภาประชาชนขั้นแขวงเป็นผู้ดำเนินการทับทามยุทธเขตเลือกตั้งของตนได้สำเร็จการให้สัตยาบันแก่ข้อตกลงคำหูซึ่งกันและกันตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์พาหนะอาเซียนปัญหาที่2ในการปฏิบัติภาระบทบาทในการตกลงปัญหาสำคัญพื้นฐานของประเทศชาติ1ได้เอาใจใส่กะเกียมบรรดาเนื้อในที่จะนำเข้าพิจารณารับรองอยู่ในกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่7ของสภาแห่งชาติสุดที่9จำนวนทั้งหมดมี8เวียกงานใหญ่ซึ่งคาดคะเนกองประชุมนี้จะได้ออกเป็นมติรับรองเอาจำนวน19ฉบับวาระที่2ที่ประชุมได้รับฟังรายงานความสำคัญความจำเป็นและทิศทางเวียกงานการปรับปรุงรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวฉบับปี2015เสนอโดยท่านเจริญเจียเป่าเฮอรองประธานสภาแห่งชาติตั้งหน้าคณะกรรมการระดับชาติปรับปรุงรัฐธรรมนูญซึ่งท่านได้ยกให้เห็นเหตุผลและความจำเป็นของการปรับปรุงรัฐธรรมนูญฉบับปี2015โดยคณะประจำสภาแห่งชาติขอทิศที่นำจากกรมการเมืองส่วนกลางภาคคณะเลขาธิการส่วนกลางภาคจากนั้นกรมการเมืองส่วนกลางภาคก็ได้ออกมติว่าด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติปรับปรุงรัฐธรรมนูญจำนวน21ท่านรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวฉบับทำอิฐได้ประกาศใช้ในวันที่15สิงหาคมปี1991ผ่านการจัดตั้งปฏิบัติได้มีการปรับปรุงมาแล้ว2ครั้งครั้งที่1ปรับปรุงปี2003ครั้งที่2ปรับปรุงปี2015และครั้งนี้เป็นครั้งที่3ตลอดระยะผ่านมารัฐบาลได้ผันขยายรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายในคงเขตต่างๆทั้งหมด167ฉบับในนี้คงเขตเศรษฐกิจ75ฉบับคงเขตวัฒนธรรมสังคม42ฉบับคงเขตการปกครองและยุติธรรม32ฉบับคงเขตป้องกันชาติป้องกันความสงบ13ฉบับ
และคงเขตการต่างประเทศ5ฉบับรัฐธรรมนูญและกฎหมายเหล่านี้ได้กลายเป็นพาหนะอันแหลมคมในการพัวพันสังคมแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่รอบด้านที่มีหลักการของพรรคเฮ็ดให้การคุ้มครองรัฐคุ้มครองเศรษฐกิจสังคมด้วยกฎหมายมีความเข้มงวดและศักดิ์สิทธิ์เป็นเก้าสติเคารพและปฏิบัติรัฐธรรมนูญและกฎหมายทั่วสังคมได้รับการยกสูงขึ้นสร้างเงื่อนไขพื้นฐานให้แก่การสร้างรัฐสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นรัฐที่ปกครองด้วยกฎหมายทะละเก้าผ่านการจัดตั้งปฏิบัติเห็นว่ามีบางบทบัญญัติจะได้ค้นคว้าปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพการใหม่ในระยะปัจจุบันจุดประสงค์เลยนะคัดหมายในการปรับปรุงการปรับปรุงรัฐธรรมนูญแห่งสปป.ลาวครั้งนี้แม่นแน่ใส่อันที่1สืบต่อพันธุ์ขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างครบด้านมีหลักการของพรรคเป็นข้อบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นต้นแมนมติของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคว่าด้วยการสืบต่ออยู่แห้งการพันขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่สู่ลุงเลิกสร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งรอบด้านในการนำพาของพรรคและมติกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่อันที่2การปรับปรุงบางบทบัญญัติเกี่ยวกับระบบอำนาจแห่งรัฐขั้นต่างๆเป็นต้นไปองค์การบริหารรัฐขั้นท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกับหน้าที่การเมืองของพรรคและรัฐในระยะใหม่สามารถตอบสนองกับความต้องการในการคุ้มครองรัฐคุ้มครองเศรษฐกิจสังคมโดยกฎหมายให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงขึ้นหาประกันการปฏิบัติ2นาทียุทธศาสตร์คือปกป้องสาและสังสารประเทศชาติคืนสู่จุดหมายที่พรรคเฮาได้กำหนดไว้ที่3รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่นี้ต้องส่องแสงสอดคล้องกับเนื้อในพื้นฐานของโครงการการเมืองของพรรคและมติต่างๆของบรรดากองประชุมใหญ่ของพรรคเฮาในตอนนั้นจากนั้นประธานกองประชุมได้สั่งรวมเนื้อในและยกบางปัญหาเจาะจิ้มเพื่อเป็นทิศนำในการคุ้นคั่วประกอบความเห็นของผู้แทนต่อเนื้อในบทรายงานการเคลื่อนไหวของสภาแห่งชาติซึ่งสมาชิกสภาแห่งชาติได้แสดงความสุ่มเสยต่อผลสำเร็จการปฏิบัติหน้าที่เปียกงานที่มีหลายเบียกที่ได้หับผลสำเร็จแนวใดก็ตามก็ยังมีบางเปียกงานที่สภาแห่งชาติจะต้องได้สืบต่อเอาใจใส่เพิ่มเติมโดยเฉพาะการปรับปรุงการสั่งกฎหมายการเผยแพร่กฎหมายให้แก่สังคมการประเมินการเก็บกำข้อมูลการพิจารณาปัญหาสำคัญของชาติและด้านอื่นๆอีกส่วนในภาคใบยังเป็นการสืบต่อประกอบคำคิดคำเห็นเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเรียกงานของสภาแห่งชาติเถื่อที่6เถื่อที่7และเถื่อที่8วิลามุนีถ่ายภาพเจนนี่ศิวิไลรายงานจากสภาแห่งชาติ